เอาละเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปแล้วไปแล้วไปบนๆแล้วถามว่าอะไรไปไม่รู้รู้แต่เพียงว่าสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะไปไหนมาไม่รู้รู้แต่ว่ามาเจอกันที่นี่บ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้วันนี้อยากจะให้ท่านพ่อสังเกตลองออกนอกบ้านดูสิครับแล้วก็มองดูท้องฟ้าสิครับว่าบ้านท่านมีดวงจันทร์หรือเปล่าบ้านผมไม่เห็นดวงจันทร์นะดวงจันทร์หายไปไหนไอ้มันได้แค่แรมหนึ่งค่ำสองค่ำดวงจันทร์หายไปไหนหมดไปแล้วไม่เห็นตั้งแต่หัวค่ำแล้วแล้ววันนี้ไม่เห็นดวงจันทร์พรุ่งนี้จะเห็นดวงอาทิตย์ไหมเนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์เราจะมาแทนที่ที่เนี่ยเป็นไปได้ไหมจุดว้าเข้าไปโน่นเดาเองเดาเองใช้เวิร์บทูเดากับเดาเองเอาจะไปไหนต่อนะวันนี้ได้รับเอกสารมาขอบคุณครับท่านนะคุณสรินทร์รัตน์โอเคนะครับโอ้โหส่งมาเป็นปึ้งเลยความจริงเป็นผู้ที่ทำการบ้านอย่างดีเลิศนะครับขอบคุณมากๆครับเอกสารใดๆที่เป็นองค์ความรู้แม้แต่พระราชบัญญัติต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนาะเพราะว่าเรื่องราวของคำว่าสาธารณสุขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนนะตั้งแต่เริ่มเกิดถึงวันที่หยุดหายใจครับเดี๋ยวเร็วนะทุกวันนี้เวลาจะเกิดทีมันต้องมีใบสูติบัตรใช่ไหมล่ะเด็กๆเกิดโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นนั่นนะฮะทางด้านสาธารณสุขเขารับทราบโอเคนะต่อมาเวลาตายเวลาจะมอดม้อยมรณังวาสังขราธรรมากุศลธรรมาเวลาตายปุ๊บเขาจะมีแพทย์เขาเรียกว่านิติแพทย์นิติอะไรนิติเวชนะต้องลงนามก่อนนะจึงจะถือว่าเป็นการตายอย่างสมบูรณ์ตายถูกกฎหมายเกิดถูกกฎหมายตายถูกกฎหมายใช่ไหมครับจะเห็นว่าเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่แอ้แล้วนะจนถึงเวลาตายเนี่ยคำว่าสาธารณสุขของประเทศไทยนะสิบอกจำเลยครับต้องจำก็แปลว่ากระทรวงทั้งกระทรวงสาธารณสุขนี่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์นะผมว่าหนักๆเข้ามันจะเหนือกว่าอะไรหรือพอๆกันก็แล้วกันเหนือกว่ากระทรวงมหาดไทยมหาดไทยก็บรรเทาทุกข์บำรุงสุขมันเบาบรรเทาทุกข์ได้ไงเอาให้แน่ถามว่ามันทุกข์เรื่องอะไรระหว่างกระทรวงสาธารณสุขคำถามมีว่าป
ประชาชนเขาทุกข์เรื่องอะไรถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยเขาทุกข์เรื่องอะไรจึงต้องไปบำรุงสุขบรรเทาทุกข์ประชาชนเขาทุกข์เรื่องอะไรถ้าถามผมนะถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยเขาทุกข์เรื่องของผู้นำผู้ตามแปลว่าผู้นำคือผู้ปกครองผู้ปกครองระดับหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านตำบลก็คือกำนันอำเภอคือนายอำเภอจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่าแถวของผู้นำทีนี้ผู้นำกับผู้ตามไปกันได้ไหมใช่ไหมผู้นำมีทัศนคติอย่างไรกับผู้ตามใช่นะก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะผู้นำนะดูแลประชาชนตะดำตะแดงทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดฐานะที่เป็น ผู้ใหญ่บ้านและกำนันก็ถือว่าฝ่ายปกครองโอเคนะเป้าหมายสูงสุดก็บอกว่าปกครองประชาชนในส่วนนั้นให้อยู่ดีกินดีก็แปลว่าต้องประกอบอาชีพชอบไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ตบตีกันแปลว่าลดการก่อกระทำใดๆซึ่งกันและกันลงไม้ลงมืออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาละคำถามมีว่าถ้าหากว่าประชาชน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทะเลาะเบาะแว้งกันถามว่าโทษใครเห็นไหมฮะใครทำหน้าที่บกพร่องอย่างนี้เป็นต้นพอได้ความคิดไหมครับง่ายๆแค่นี้เองบรรดาท่านที่อยู่หมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านที่กำลังอยู่หน้าจอบ้านเราดูทีวีขนาดนี้ครับลองใช้ความคิดไปยังกรอบนั่นจ้ะแม้ว่าท่านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านกขคงทั่วประเทศไทยลองใช้หลักคิดตรงนี้ก็ไปมองไปยังพื้นราบลองเช็คครับธรรมะกินชาวไร่ชาวนาฐานะที่เป็นประเทศชาติเป็นกสิกรรมใช่ไหมฮะชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงใช่ไหมครับประชากร 60-70% 80% ประกอบสมาชีพชอบนั้นใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่าเขาหยาดเงินในการที่เขาทำประกอบอาชีพเกิดผลผลิตในการแปลเปลี่ยนผลผลิตที่ว่านี้ไปยังของกลางก็คือเงินทองเขาผลิตมาได้เขาจำหน่ายจ่ายแจกได้คุ้มกับที่เขาลงทุนหรือไม่ผมว่านะ ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะมีส่วนร่วมนะในการที่จะพูดคุยกับผู้ซื้อผู้ขายและหรือหน่วยงานอื่นๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกข์กับสุขนะงั้นจะมีว่าทำไมล่ะครับบรรเทาทุกข์บำรุงสุขนะอันนี้ถือว่ามันเป็นนิยามของกระทรวงเขาทำได้ไหมทีเนี้ยประสบความสำเร็จเพียงใดในระดับหมู่บ้านและตำบลหรือว่าวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นใช้เงินงบประมาณนะถ้าเป็นตัวตั้งต้นเงินใช้เงินงบประมาณก็น่าจะเป็นระดับอำเภอลงไปแปลว่าก่อนลดหลั่นลงไปนะฮะการมาคำชาในอำเภอก็เป็นผู้บัญชากำนันกำนันก็เป็นผู้บัญชาผู้ใหญ่บ้านเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องคอยจับบาลานซ์ให้ได้
การใช้เงินลงไปเพื่อให้ได้สิ่งใดก็ตามดีคำว่าบำรุงบรรเทาทุกข์บำรุงสุขเนี่ยถึงมันไม่ได้เต็ม 100% ก็ขอให้อยู่ได้อย่างดีอย่างสันติวิถีเพราะว่าประเทศชาติเราเนี่ยโดยเนื้อแท้เมื่อเวลาเฉลี่ยความเป็นอยู่ของชนชาติอื่นเนี่ยไอ้ความเป็นอยู่การดำรงอยู่ดำเนินต่อไปได้ผมว่ามันนะเฉลี่ยความเป็นอยู่ความทุกข์สุขเนี่ยครับมันดีกว่าหลายประเทศนะในโลกเนี่ยไอ้คำว่าดีกว่าเนี่ยทำให้มันดีมากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยต้องคิดต่อใช่ครับดีมากกว่านี้นะไว้ถ้าดีมากกว่านี้หนึ่งในระบบสาธารณสุขประชาชนในหมู่บ้านตำบลพวกเจ็บไข้ได้ป่วยต้องลดลงครับไม่ใช่ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งใช้ประมาณถมเข้าไปขึ้นอย่างนี้ถือว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นก็เลยจะกลายเป็นว่าเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์ก็มันทุกไปทุกหย่อมย่าทุกไปทุกๆคนความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีความทุกไปทุกๆคนมันจะบอกว่าสาธารณสุขได้ไงตอนนี้นะต้องกลับขั้วแล้วครับหรือว่ามีแต่ชื่อเห็นไหมครับต้องคิดใหม่แล้วพี่เอ๋ยนี่มัน 4.0 5.0อีกดึง 5.0 มาเนี่ยอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยยุ่งนะยุ่งนะบอกให้ยุ่งมากๆนะครับยุ่งเหลือหลายนะครับยุ่งเหลือแดด้วยแล้วยุ่งเหลือประธานอีกต่างหากถ้าหากว่าไม่เตรียมการตรงนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นปูทางให้กับทางด้านแถวล่างๆแถวล่างก็แถวหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยแถวล่างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ทะเลแหละแถวล่างนะเอาเปล่าครับถ้าแถวล่างไม่เป็นปึกแผ่นแก่นสารมันจะหาความมั่นคงที่ไหนได้อ่ะใช่ไหมครับหรือว่ามีแต่ภาษาพูดคำว่ามั่นคงมั่นคงทุกวันนี้ความมั่นคงจริงคือความเข้าใจการมีอาชีพที่ดีนั่นคือความมั่นคงความเข้าใจกันแล้วก็ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเห็นไหมครับถ้าผู้ปกครองคิดแต่ใช้เงินงบประมาณหาความมั่นคงไม่ได้หรอกครับต้องพยายามหาวิธีที่ทำยังไงจะใช้เงินหรืองบประมาณน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพสุดประสิทธิผลมากที่สุดตรงนั้นต่างหากที่เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเกินที่จะพรรณนาการลองคิดแบบลุงออกดูสิครับเสียหายไหมที่ลุงออกชวนคิดอย่างนี้ดีหรือไม่ดีไม่ต้องโทษใครแล้วครับหน้าที่เนี่ยครับเอาหน้าที่เป็นตัวหลักชาวบ้านก็มีหน้าที่ประกอบอาชีพชอบอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเปรียบกันเห็นไหมช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลกันตามเกิดตามมีโดยมีศูนย์รวมจะเป็นอะไรก็มีอะไรมีพื้นที่หมู่บ้านไม่ใช่เหรอดูมันจะมีนะชุมนุมกันจะทำอะไรก็ว่ากันไปผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักเป็นแกน วันนี้คืนนี้ก็ข้อกะลาเป้งๆผู้ใหญ่ลีถอดแว่นตาดำผู้ใหญ่ลีประชุมมาว่า นะมาบอกเล่า90แต่มีข้อแม้ว่าอย่าซ่อนเงื่อนผู้นำอย่าซ่อนเงื่อนพูดเลยให้มันจบกับประชาชนพูดทุกเรื่องให้มันจบมันต้องอะไรวะตรงมาตรงไปตรงไปตรงมาในเรื่องของเอกสารเมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยเนื้อประมาณนั้นครับก็ต้องมากับชาวบ้านก็ต้องให้รู้กันไม่ใช่เหน็บเอาไว้สั่งมา10ข้อบอกแค่แค่ข้อเดียว9ข้อหนีบเอาไว้จริงๆเป็นความลับอย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยจริงๆจะหนีไปทำไมอะไรทำนองนั้นงั้นผลพวงก็เกิดจากประชาชนมันก็เปิดเผยไปสิครับทำไมต้องเป็นความลับรับราชการหรือไงไม่ใช่ถ้าความลับทางราชการต้องเป็นความลับด้านทหารโอเคไหมครับพลเรือนไม่ต้องมีความลับเออ
พลเรือนเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมพลเรือนเนี่ยไม่ต้องมีความลับความลับต้องเป็นทหารเขาต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่งั้นรับเพื่อนหนีไปไว้สิเอาไว้ทำสักอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าต้องเปิดเผยแล้วนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าบริหารในระดับใดๆไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่ยอมเปิดเผยเด็กเกิดหลังมกราปี37มันถอนงอกแน่นอนนะฮะเด็กรุ่นนี้มันถอนงอกแน่ๆนะจะบอกให้ทราบไว้กระด้างกระเดื่องหมดนะมีลุงออกเตือนในความหวังดีเด้อสิบอกหายสำหรับท่านที่นะก็ต้องเข้าใจเป็นต้นพอแล้วล่ะครับเรื่องความคิดเอาผู้ใต้ปกครองมาเป็นเครื่องมือเนี่ยพอแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะทางด้านนะผมไม่อยากจะพูดแตะทางด้านการเมืองก็ไม่เอาแล้วครับไม่ต้องไปต่อแล้วครับแค่นี้ก็เขาคิดต่อสิครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาด้วยนะเอาส่วนล่างเนี่ยมาเป็นเครื่องมือพอได้เครื่องมือปุ๊บอ้าวไปแล้วเนี่ยได้สิทธิได้อำนาจมาตามกรอบของกฎหมายไปกันใหญ่เลยกูกันไม่ติดเลยเนี่ยสุดท้ายก็ขาดช่องว่างไปจะเชื่อมโยงติดต่อก็ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปไม่ได้ก็เพราะตรงพวกนี้นะครับที่มันไม่ยืดมันเยื้อไม่เรื้อไม่ยืดไม่ยื้อไม่สิ่งเหล่านี้คือไม่ดีเนี่ยความไม่ดีมันไม่ยืดไม่เยื้อจึงก่อให้เกิดคำว่าเรื้อรังในทางที่ไม่ดีงามและไม่เหมาะสมความดีไม่ยืดเยื้อเรื้อรังความดีความอะไรต่างมันต่อท่อไปยังรุ่นสู่รุ่นมันไม่ได้ครับมันก็เลยขาดพอขาดปุ๊บความไม่ดีก็มาแทนที่เห็นไหมมันก็เรื้อรังมาถึงทุกวันนี้กี่ปีมาแล้วที่เนี่ยเคยคิดในแนวนี้บ้างหรือเปล่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เด็กๆเขาจะมาดูทำไมรายการเนี่ยอายุต่ำกว่า10ปีมีไหมเนี่ยถ้ามีก็ดีนะมันจะได้อะไรจะได้เริ่มรู้สึกนึกคิดตามผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่กำลังนั่งพูดอยู่นี่นะผู้ใหญ่มีเยอะแยะเนาะผู้ใหญ่ที่กำลังนั่งเล่าให้ฟังเวลานี้น่าจะได้แนวทางอันหนึ่งที่จะไปใช้ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลาหนูเติบโตไปแล้วเกินกว่า10ปี20ปีที่ว่าเนี่ยมันน่าจะได้แนวทางอีกอันหนึ่งนะในการชวนเรียนหนังสือก็ต้องเรียนหนังสือเป็นหน้าที่ใช่ไหมสอดแสวงหาความรู้ใส่ตัวในแนวทางต่างๆนาสารูปแบบนั่นต้องเป็นหน้าที่แหละครับต้องเรียนหนังสือไปเด็กๆใช่ไหมครับแต่ความคิดของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนี้มันผ่านมาก็เล่าสู่ไปก็เลยเล่าสู่รุ่นสู่รุ่นนั่นเองจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นน้อยก็สามารถฟังได้กับภาษาพ่อขุนไม่ได้ด่าเมียข้อพ่อใครให้ฟังเห็นไหมหรือใครจะว่าไงจะนะลูกหลานเนี่ยมานั่งฟังถ้าเห็นว่าลุงออกพอที่จะปฏิบัติต่อภาษาเชื่อมโยงกันไว้ให้เป็นคนที่มีทัศนคติกับบ้านกับเมืองกับผู้คนต่อไปข้างหน้าก็จะมีเชื้อมีเยื่อมีใหญ่อย่างน้อยสุดภาษาลุงออกมันจะไปปลดความคิดบางสิ่งบางอย่างให้นะความคิดของเด็กๆก็ผมเป็นเด็กมาก่อนทำไมผมจะไม่มีเซนส์ทางด้านความเป็นเด็กโถใช่ไหมถ้าไม่มองข้ามเพราะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่มันเหมือนกับเส้นตรงเนี่ยมันขีดเป็นมันต่อกันอยู่เด็กก็ส่วนเด็กมันก็ต่อนี้มันก็อยู่ในเส้นตรงนี้อยู่เด็กผู้ใหญ่ยังมันขาดตอนมันขาดตอนนั้นต่างหากผู้ใหญ่ไม่เชื่อมเด็กเด็กก็ไม่เชื่อมผู้ใหญ่มันก็เลยขาดตอนไปมันก็เลยกลายเป็นเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันไม่รู้ภาษาเลยทีเดียวลูกกับแม่ลูกกับปู่ย่าตายายลูกหลานก็คนละเรื่องเนี่ยนี่คือแนวทางทำให้บ้านแตกสลายขาดใช่ไหมครับนี่เหมือนกันแล้วพวกนั้นสังคมถ้าไม่ยึดโยงสังคมเข้ามายุ่งเกี่ยวหน่อยเด็กกับสังคมมันแยกไม่ออกมันต้องมีเชื้อมันต้องมีเหมือนกับเส้นเชือกให้เกาะมันถึงจะเดินเป็นพวงเป็นแพได้เป็นหมู่เป็นคณะได้ในรูปแบบที่เป็นความเจริญงอกงามสืบต่อไปประมาณนั้นนะครับลองคิดในโครงสร้างนี้เล่นนะครับใช่ที่พูดเป็นนามธรรมใช่ไหมครับไอ้ธรรมะนามธรรมก็สมมติเป็นเส้นเชือกนึงมันเป็นรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยเกาะติดเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องให้มีมิฉะนั้นก็จะขาดตอนเพราะขาดตอนอะไรเกิดขึ้นลูกไทยหลานไทยไม่มีตัวยึดให้ลูกบ้านอื่นเมื่อเกิดเนื้อมาแทนที่
เอางั้นเหรอเอางั้นกับตัวใครตัวมันดีไหมทางนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมยิ่งตัวใครตัวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะฮะระหว่างผู้ปกครองกับผู้แต่ปกครองโดยผู้ปกครองกรุณาคิดอย่างชาวบ้านชาวบ้านนี่เขาหน่อยอย่าไปเอาเรื่องเอาเราวันหนึ่งง่วนอยู่แต่กฎหมายกลัวแต่จะผิดกฎหมายทำนู่นเนี่ยไม่ต้องทำเติมภาษาไม่ใช่หน่อยไหมเนี่ยใช่ไหมฮะวันหนึ่งก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายมันแข็งแบบกฎหมายแข็งโป๊กเป๊กเลยใช่ไหมต้องเอาวิชารัฐศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยครับทุกๆเรื่องเพราะมันเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่กับไม่ใช่ทำกับควายกับวัวกับควายไม่ใช่ไปทำกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทำกับมนุษย์มันต้องมีวิชารัฐศาสตร์ก็คือวิชาเขาเรียกอะไรบูรณาการกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนมันจะต้องเชื่อมต่อกันใช่ไหมครับมันแยกได้ยังไงมันยังไงมันก็แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้มันเกิดถ้ามันแยกจากกันอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นบ้านเป็นเมืองใช่ครับใช่ไหมครับนะฝ่ายทางราชการฝ่ายปกครองก็ยึดโยงแต่ปกครองอย่างนั้นนะครับแล้วผู้ใต้ปกครองอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมผู้ใต้ปกครองนั้นก็อยู่ยังไงทีเนี้ยอ่ะเห็นไหมครับถ้ามายึดโยงในทางที่มันเหมาะมันควรใช่ไหมครับต้องยึดอย่างนั้นเอาไว้ด้วยเด้อฟังไปนะครับถ้าไม่เป็นแล้วบอกจะไม่ดังหัวโตให้อ่ะเป็นยังไงไปสิ อ่ะเข้ามาสู่ ประเด็นหนึ่งนะวันนี้มีท่าน เรียนลุงออกสิ่งที่ส่งมาด้วยบันทึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยกระผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยทำการรักษาสุขภาพจากลุงออกด้วยพลังงานบริสุทธิ์กระผมได้บันทึกประสบการณ์ที่ว่านี้ดังกล่าวนี้นะที่ว่านี้และขออนุญาตส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ได้รับแซบจากใครก็จะไม่ทราบเลยครับรู้จะเพียงว่าบันทึกที่ว่านั้นเขาว่างนะครับเล่าสู่กันฟัง ลองฟังเล่นๆดูนะครับเจ้าของหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่ธรรมดา ครับไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่ตะชีตะสาในมีในมานะครับกว่าเขาจะกดพิมพ์ดีดมาเป็นหนังสือนี้ได้นะเขาก็ต้องเก็ตอะไรบางสิ่งบางอย่างกับลุงออกเนาะใช่ไหมลองฟังดูบันทึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวเมียนมาเมียนมามันแปลว่าอะไรเนี่ยพม่ากันแล้วกันโอเคนะช่วงปลายของเดือนธันวาก่อนมาเนี่ยก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยไปกันในระหว่างที่เขาไปไหว้พระธาตุอินแขวนอินแขวนนะครับผู้คนก็ไปเจอจนแบบเนืองแน่นเพื่อสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิได้ไปเจอชายผู้หนึ่งของชาวเมียนมาเนี่ยร้องเสียงหลงก็เหมือนกับเสียงหลงมันเป็นยังไงเสียงหลงอ่ะเรียกว่าร้องแรกแหกกระเชอนะครับมีเสร็จแล้วก็ปล่อยหมดเสียงนะเพนะเสียงหลงไปจับความไม่ได้ได้ยินแต่เสียงหลงเสร็จแล้วก็มานอนทิ้งตัวกลิ้งกลิ้งแบบไหนทีดูลานนั่นนะครับดูลานใกล้ๆกับพระธาตุอินแขวนก้อนหินอินแขวนวัตถุพุทธาตุอะไรกันเถอะนะหลายคนก็รีบเข้าไปช่วยเพื่อทำการปฐมพยาบาลนั่นก็คือเรื่องของความมีเมตตาของคนเมื่อเวลาพบเห็นไปช่วยก็เป็นปกติวิสัยมนุษย์มันถึงตอนนั้นมันไม่ใช่เหยียบซ้ำเติมไม่ใช่ไงก็หาทางช่วยกันเป็นของปกติทั่วไปของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราเห็นเราก็จะช่วย
จริงผมเห็นแล้วผมนะมาไปนู่นนะเห็นไหมครับโอเคนะและแล้วนะฮะคนที่ช่วยปฐมพยาบาลที่ว่านั้นก็นำชายที่ว่านี้นอนกลิ้งนั่นออกไปจากบริเวณนั้นเสียนะข้าพเจ้านะโมแปลว่านึกนะโมคิดเอาเองข้าพเจ้านะโมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชายผู้นั้นเพราะว่าสถานที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุอินแขวนโอเคไหมมันปักเป้าไว้แล้วนั่นศักดิ์สิทธิ์แน่ทุกคนไปก็เพื่ออ้าวคารวะคารวะสักการะไปสวดมนต์ข้ามปีบ้างก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะชาวนี้วิ่งมาก็มากลิ้งร้องแรกของชาวบ้านกลิ้งนั้นก็คิดว่าเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องดูดดึงสิ่งที่ไม่ดีของนายคนนี้ออกไปละมั้งประมาณนั้นนะครับคือมโนไปสำหรับท่านผู้นี้มโนไปนะครับความเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับเอาล่ะ จนแสดงออกมาคือเห็นแล้วแสดงมาเป็นเช่นนั้นนะครับหลังได้สัมผัสพระธาตุอินแขวนที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้นี้นะฮะจะขอหนังสือที่ว่าหลังจากไปแตะต้องก้อนหินอินแขวนอินแขวนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั่งนั้นนะผมไปแตะมาก่อนนะให้รู้ว่าผมไปแตะตรงนั้นด้วยไม่อยากจะเล่าส่วนตัวให้ฟังเฉยๆหรอกแค่นะผมไปแตะมาก่อนแล้วกันไปเห็นมาแล้วรู้สึกมีการหลบหลังก้อนหินถือโอกาสฉี่แบบนู้นไอ้ผมไปได้ด้วยฉี่บ่อยนะโอเคนะข้าพเจ้าค่อยเดินแทรกตัวออกมาจากบริเวณนั้นเห็นชายผู้นั้นก็ยังมีคนช่วยดูแลอยู่คล้ายกับว่ายังไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมโอเคนะก็คงผายปอดแล้วก็ว่ากันไปเรียกว่าหายใจไม่ทันก็ช่วยกันเนาะตามเกิดตามมีจะบอกให้ตายต่อหน้าต่อหน้ายังกระไรอยู่ประมาณนั้นโอเคนี่คือมนุษย์ช่วยมนุษย์กันแหละที่ไหนก็เป็นกันทั้งโลกโอเคนะครับเอาล่ะต่อมาพระกัตตัวหลังจากกลับมาจากเมียนมาข้าพเจ้าได้เริ่มมีอาการจุกเสียดและร้อนท้องเอาสิผีเข้ามางานเนี่ยก็คิดต่อ โดยเฉพาะบริเวณลิ้นปี่ลิ้นปี่มันอยู่ตรงเนี่ยลิ้นปี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยลิ้นปี่เนี่ยครับว่าลิ้นปี่มันร้อนมันแสบมันร้อนหลังๆนี่รู้สึกจะกรดไหลกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนโอ้ยพอคำว่านี้ได้ยินมาเยอะแล้วโอเคนะเอาละแล้วไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราเนี่ยไปต่อเรื่องของเราเป็นเรื่องที่จะต้องไปต่อหลังจากกลับเมียนมาแล้วข้าพเจ้าเริ่มมีโอกาสจุดเสียดร้อนท้องโดยเพราะบริเวณเป็นลิ้นปี่และรู้สึกเจ็บร้าวไปที่บริเวณข้างหลังต่างหากข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกเจ็บท้องตามมาด้วยเวลานอนตะแคงขวาแหละซ้ายจะเจ็บมากๆจนรู้สึกบริเวณใต้ชายโครงขวาอีก 2-3 บริเวณรู้สึกหนักๆคือบริเวณใต้กระดูกสีข้างขวาเนี่ยไอ้กระดูกตัวสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บแสบจริงๆอ่ะโอเคนะอีก 2-3 วันถัดมานึกถึงอาการนิ่วในถุงน้ำดีแปลว่าเคยเป็นนึกถึงศูนย์สุขภาพนึกถึงคลินิกศูนย์การแพทย์นึกถึงโรงพยาบาลใกล้ปีใหม่แล้วจะทำไงทีเดียวกิจการทั้งหลายที่เคยทำก็เป็นงานประจำวันนะที่เคยทำโอ้โหคงจะเตี้ยลงสายละวันแต่พอวันนึกถึงสุขภาพไปดิงานที่ทำอยู่มันเช่นว่าเต็ม 100% แล้วก็ไปเที่ยวกลับมาสุขภาพที่ว่านี้ก็ต้องนึกถึงงานเป็นของธรรมดาคงไปไม่รอดแล้วถ้าขาดเราบ้างนะครับคงคิดอย่างนั้นหนักนะครับในที่สุดข้าพเจ้าได้ไปพบคุณลุงออกเมื่อว่าก่อนสิ้นปีวันที่สิ้นปีก็วันที่30-31ธันวาเนาะมาเจอลุงออกนะก็เล่าอาการเจ็บให้กับลุงออกฟังหายใจลึกๆก็เจ็บนั่งรถสะเทือนโอ้โหไม่ได้เลยวันนั้นมาพร้อมกับลูกกับเมียด้วยนะลูกสาวแม่ยายเป็นคนขับพอเวลาสะดุดก็เห็นอ้ามันสะเทือนขยับด้วยมันไม่ไหวก็มันเจ็บได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดผสมผสานกันมา
ในเรื่องราวเมียนมาให้ลุงหงอกฟัง โอเคนะเมื่อลุงหงอกได้ฟังแล้วสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจอะเนาะก็แชร์ไปแชร์กันมาเอาละมาถึงลุงหงอกนะลุงหงอกได้สัมผัสให้เลยในวันนั้นมาถึงก็สัมผัสดีนะไม่ต่อยซ้ำเข้าไปน้ำยอกน้ำบ่งไงอัดเข้าไปปุ๊บนึกถึงเขาทรายเอาอีกอัปคัตดีนั่นถ้าเจอเขาทรายโดนแบบนั้นถ้าเจอลุงหงอกค่อยๆเจ็บไหมเจ็บไหมค่อยๆรูปคลำสนสนว่าเจอลุงหงอกโอเคไหมครับ ด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจและเสริมด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อนวันนั้นแห่เลยน้อยเป็นความร้อนนั่นจะเป็นตัวนี้ป่ะเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกจะไม่รู้มันจะมีสักอย่างแล้วร้อนถ้าก็เป็นหมอนวดเขาบอกประคบร้อนประมาณนั้นนะครับผมรู้จะเป็นมืออย่างเดียวมั้งใช่ใช่อย่างนี้จะเป็นยังไงมากกว่าเนี่ยน่ะเนี่ยโอเคไหมโอเคนะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังเจ็บอยู่ประเมินคร่าวๆผ่านความรู้สึกความเจ็บลดลงเหลือ 70% จาก100วันถัดมาลุงออกก็มาอีกมาจนออกอีกทีนึงวันลุงขึ้นยังไงเนี่ยหรือว่าพักหนึ่งวันก็ไม่ทราบนะหรือมันจะเป็นวันลุงขึ้นประมาณนั้นนะครับรุ่งขึ้นก็หายไปอีกเหลือ 50% ต่อมาก็ถึงวันที่วันที่2มกราทางด้านราชการเข้ามาตรวจงานที่นี่นะครับราชการทางด้านสาธารณสุขประจำตำบลก็เนี่ยมาตรวจงานที่นี่นะก็มาประเมินสถานะสถานที่ของลุงออกลุงออกก็ได้สัมผัสนิดหน่อยในวันนั้นนะมีเวลาน้อยเพราะคนมันเต็มห้องในวันนั้นนะเยอะมากด้วยแล้วก็แบ่งกันนะข้าพเจ้าก็ยังคงรู้สึกเจ็บอยู่อาการเจ็บของเจ้าก็ทรงๆมาตลอดช่วงที่ลุงออกไปสลายพายุปลาหมึก 3-5 มกราที่อะไรล่ะนครศรีธรรมราชมาราชโอเคโทษทีโอเคนะแหลมตะลุมพุกก็คงจะรู้เนาะต่อมาวันที่6มกราคมมาที่นี่ก็บรรยายในหัวข้อธรรมอจินไตยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4 ทุ่มกว่าโดยไม่ลุกไปไหนเลยโอ้โหนั่งติดเก้าอี้เลยแปลว่านั่งทนมากนะครับก็คนมันเจ็บปวดมันจะนั่งทนได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมก็แปลว่าถ้าพวกนี้ก็แปลว่ามันหายไปเล็กน้อยเนาะหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในคืนนั้นคืนนั้นก็แปลว่าคืนวันที่6นะครับข้าพเจ้าได้บอกกับลุงงอกว่ายังเจ็บอยู่ประมาณ 40% นะวันนั้นนะครับก็เสร็จก็เดินกลับบ้านเหลือ 40% โอเคได้กลับบ้านความเจ็บมันไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตัวว่าหรอกครับแต่ความรู้สึกมันบอกเองส่วนตัวเรามันเจ็บแบบทนไม่ได้โอ้โหใจจะขาดถือว่า 100% แล้วเงี้ยเห็นไหมผ่านมา 3-4 วันความรู้สึกเจ็บใต้ชายโครงขวาลดลงไปเรื่อยโดยไม่รู้สึกเจ็บอีกถ้าจะบอกว่าเหลือนะใช่ไหมมันเหลืออาการเพียงเล็กน้อยประมาณ5% วันนี้มาถึงวันนี้นะฮะถ้ามันจะเหลือ 0.5% เนี่ยซึ่งต้อง thank you ลุงออกนี่ก็คือประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้ากับพนักงานบริษัทที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้รู้มาก่อนใช่ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่20จึงอยากให้ทุกคนได้รู้อยากให้ทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจและนำมาใช้รักษาตัวเองเป็นสาระตั้งใจไว้มากเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบมาใหม่มาเก่าประการใดนะครับนะหนังสือฉบับอย่างนี้แหละครับ
ใครก็ตามที่ที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความใจของงอกโดยใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจดหมายมาเยอะๆครับท่านไปมาที่นี่ผมก็ไม่เคยได้ร่ำร้องเรียกร้องอะไรมาถึงวันนี้ขอเถอะครับเขียนมาแค่นี้หน้ากระดาษเดียวเนี่ยไม่ต้องมากอันนี้ท่านใช้สองหน้ากระดาษเพราะว่ามันเป็นหน้าหนึ่งก็คือเป็นหนังสือจดหมายประมาณนั้นนะครับหน้าสองก็บรรยายความตามไทยที่ว่ามาทั้งหมดเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ใจความแล้วใช่ไหมครับ3พารากราฟเอง1 2 3 4โอเคพารากราฟ30พารากราฟก็จบแล้วเห็นไหมแค่นี้เองครับได้อะไรจากลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องอะไรบัดนี้ลุงหงอกขอครับมีแต่คนมึงเอาแต่เวลาขอกลับคืนมาแล้วแบบไม่ค่อยจะได้เรื่องนี้มันคบกันไม่ได้ต่อไปนะให้รู้คบกันไม่ได้ต่อไปผมเลือกครบเลยทีเดียวเห็นไหมเริ่มพูดเสียงแข็งแล้วเพราะอะไรผมก็มีงานอยู่ครับผมจะไปทำอะไรบอกไว้เลยฮะผมจะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษผมจะส่งงานผมไปยังนู่นน่ะองค์การอนามัยโลกนู่นน่ะเข้าใจไหมครับผมมองข้ามแล้วประเทศนี้เข้าใจไหมครับเออผมมองประเทศนั้นว่าผมมีความสามารถระดับนั้นจริงๆก็ขอหนังสือยืนยันจากประชาชนตัวจริงเสียงจริงแล้วนี่แหละครับมันของแท้ของจริงมัน make sense ไม่จะไปขอทางราชการอะไรครับอัยการเขาไม่ยอมรับร้องให้หรอกเออใช่ไหมอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่ประชาชนนี่จะให้มาทำไมเยอะครับส่งมานะคนไหนได้มากได้น้อยก็เขียนออกมาใช้คำว่าบันทึกประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์จบนะเป็นการเล่ามาตามที่ว่าเนี่ยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาอย่างที่ว่าเนี่ยสุดยอดแล้วครับตัวเจ้าของคนเจ็บปวดเองไม่เล่าเองจะให้ใครเล่าทีเนี่ยลักษณะอย่างนี้คนอเมริกันเขาจะส่งเสริมกันประเทศชาติเขาจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามครับคนอเมริกันนะครับผมเคยทำงานให้กับคนอเมริกันนิดเดียวเองเขาก็สามารถที่จะมีหนังสือแบบนี้มาให้ยืนยันว่านายคนไกลสองท่านโอ้โหทำสิ่งที่เขามอบหมายให้เราทำไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกครับแต่เขาเกิดเขาเรียกอะไรเกิดอิมเพรสชั่นพึงพอใจอย่างยิ่งยวดเพราะการแทนความรู้สึกความพึงพอใจก็คือตัวหนังสือเนี่ยนะครับยืนยันว่าคนไทยเราจะขาดมากคนไทยก็ขอบคุณครับบ้านใครบ้านมันจบแค่นี้เลยเห็นไหมแค่นี้เลยครับว่าแค่นี้เหมือนกับผมฟ้องท่านนะส่วนมากแล้วจะเป็นยังไงขอเถอะครับให้เป็นตัวอย่างต่อไปผมนี่ใครมาทำแอร์ให้เนี่ยผมดูเรียบร้อยผมทำหนังสือยืนยันไปเลยครับส่งเสริมอาชีพไปเลยไม่เอาไว้มนุษย์ไม่ส่งเสริมกันละกันจะให้แมวที่มาส่งเสริมอาศัยคนอื่นเหรออาศัยราชการมาส่งเสริมเหรออ้าวมีไหมที่นี่มีเหมือนกันแต่มันโอ้โหให้พูดความจริงไหมเนี่ยโอ้ผมรู้ความจริงมาเยอะนะผมพูดจาเนี่ยเอาแก้วมาเอาน้ำมาสาบานไปกันยังได้เนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละครับบ้านเมืองยังไม่ไปไหนกันนะครับเพราะประชาชนจะต้องช่วยกันในลักษณะที่ว่านี้ผมช่วยมา20กว่าปีนะรักษาผู้คนนะครับขอเท่านี้ได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอสักครู่หรือคนอื่นก็ตามที่ได้มางั้นผมไม่คุยด้วยนะเอาต่อไปจริงๆนะผมก็มีสิทธิ์หยิงเหมือนกันนะเอาเงี้ยฟ้องพูดไปงั้นแล้วได้จริงหรือเปล่าลุงออกจริงไหมลุงออกพูดมาหลายปีแล้วเรื่องพวกนี้ไม่เคยทำสักทีหนึ่งเฮ้ยพี่โคโลกเป็นเหมือนกันนะอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคไหมเอาละนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ค่อยต่ออีกฉบับหนึ่งมาเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็เต็มเหยียดไปเหมือนกันสองสามหน้าอันนี้มาจากขวัญอ่อนขวัญแก่นเนี่ยเรื่องรายงานผลการรักษาสุขภาพด้วยสองมือเปล่ากับพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นไงวะดูสิเขาจั่วเรื่องดูสิกี่แผ่นอันนี้เรื่องยาวหน่อยเนี่ยยืนยันผมจะแปลภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งไปยังองค์การอนามัยโลกว่าผมคือใครมีความสามารถอะไรนะโอเคไหมครับแล้วจะเสนอตัวไปยังองค์การนู้นไปเลยครับให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเมื่อถ้าชนในชาตินี้และหรืออะไรนะจะพูดว่าไงต่อระบบของชาตินี้ไม่รองรับความสามารถลุงเงาะผมพูดอย่างนี้พอไหมครับระบบของชาติบ้านเมืองนี้ไม่สามารถรองรับความสามารถลุงเงาะลุงเงาะก็พอมีสติปัญญานะที่จะปฏิบัติการอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็ผมช่วยผมให้ใครมาเยอะแล้วผมขอกลับได้ไหมตัวหนังสือแค่ไม่กี่ตัวเห็นไหมครับจะแปลหรือสังเกตนะครับเพื่อที่จะไม่ใช่ไปตีรังแตนครับไปตีต้นทางมันก็จะไหมครับบ้านเมืองเราก็สาธารณสุขก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ WHO คือองค์การอนามัยโลกนะครับนั่นคือรังต่อรังแตนใช่ไหมครับนักรบตัวจริงมันต้องไปนู่นไปชิงรังแตนมานะนักรบตัวจริงบาดเจ็บไม่เป็นไรมันถึงใช่ของจริงต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะในการที่จะปฏิบัติการเช่นที่กำลังพูดถึงตัวนี้ให้มันถ้าผมช่วยอย่างนี้ได้ผมช่วยคนได้ทั้งโลกนะเห็นไหมครับแค่นี้นะครับมีโอกาสช่วยคนได้ทั้งโลกจากความคิดตื้นๆของลุงงอกเนี่ยครับไอ้ตื้นลึกๆวะเนี่ยตื้นกับลึกเดี๋ยวนะตื้นมันต้องลึกเนาะเออพอมันตื้นตื้นเคยหยั่งน้ำไหมครับน้ำตื้นน้ำลึกไอ้ตื้นๆมันแทงไปตัวลึกนะให้รู้ว่าตื้นๆน่ะเออความคิดตื้นๆเนี่ยแต่มันแทงไปทางลึกนะงงไหมฮะภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์นะคิดได้เป็นนะครับภาษาพระอรหันต์นะภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโอเคนะครับจบเนาะพรุ่งนี้ค่อยต่อเรื่องของอีกจะมาสอนไม่ต่อไม่ว่าเป็นของใครอันนี้ก็ยาวเหยียดมาเหมือนกันอันนี้ก็บรรยายดีอันนี้รูมาตอยรูมาติซึมไอตัวนี้แสบเลยครับเขาตั้งเขามีแผนกรูมาตอยไม่ใช่เหรอโรงพยาบาลเอาอยู่ไหมล่ะโทสเตียรอยด์เลิกกินนะครับคนนั้นกินสเตียรอยด์ต่อไปเชื่อขนมไม่ยาได้กินได้เลยไตไปแน่นอนไม่มีทางเลือกแล้วครับสเตียรอยด์ไม่มีทางเลือกแล้ว HLE ก็เจอสเตียรอยด์ไปไม่รอดแล้วครับต่อไปจะกินอยู่กินยาถ้าหากมีสเตียรอยด์อย่าไปแตะต้องนะครับไปหาทางอื่นครับเพราะอันตรายร้ายแรงมากคนเขาให้ยาเข้ามาเขาไม่คิดเขาไม่บอกเขาว่ามันอันตรายก็บอกเอ้ยเอาน้อยๆแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแล้วเอาไปให้ถ้าพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับไอ้ผมเองถ้าพูดต่อไปมันก็เหมือนกับไปแหละน่ามันไม่ใช่ภาษาลุงออกนะยกเว้นของเขาโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ค่อยต่อนะคุณแก้วตาเนาะใช่อันนี้ของคุณแก้วตาจากจังหวัดขอนอ่อน จากจังหวัดขอนอ่อนใครจะมีจังหวัดอะไรที่นี่ฮะทำนองเดียวกันครับรีบส่งมาเร็วๆครับผมจะได้ทำในเรื่องนี้เขายังองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นเจรจาผมจะบอกว่าไอ้ที่เธอกำหนดโลกลูกนี้มาเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเออเข้าใจไหมเดือดแล้วมันถึงรากหญ้าเวลานี่มันเดือดแล้วไปหมดแล้วมันต้องแก้ถ้าไม่แก้ไม่ว่าจะท้าถึงตรงนั้นนะครับสองมือเปล่าเนี่ยจะไปรักษามนุษย์ในระดับตรงนั้นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแน่ไม่จริงลุงออกบทคุยแล้วคุยจริงนะแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือชนิดหนึ่งมันไปง่ายแทนที่จะไปใช้เวลานานหนังสือมันจะไปง่ายมันเป็นหนังสือมันของจริงของแท้มันมีตัวตนมันมีบุคคลอ้างถึงอ้างอิงได้มีที่อยู่ให้เรียบร้อยโทรศัพท์มาด้วยนะครับบอกโทรศัพท์เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเขาติดต่อก็ถ้าสงสัยเขาจะมาหาที่บ้านเหรอเขาโทรศัพท์มาหาหน่อยเดียวก็พอแล้วนี่เป็นของจริงเรื่องจริงมันของเรานะเขียนออกมาจากใจตัวเองให้มันดับจริงไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาเขียนแทนโอเคไหมครับจะเป็นลายมือก็ได้ขอให้อ่านออกหน่อยใช่ไหมครับตัวพิมพ์ก็ได้ยิ่งแจ๋วนะก็นะทำมาให้เป็นที่เรียบร้อยโอเคไหมเขียนด้วยลายมือเซ็นชื่ออะไรก็ว่ากันไปมีรูปถ่ายได้ยิ่งดีครับ
รากฏเฟซนะก็ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะได้อะไรจากพลังงานไฟพลังงานบริสุทธิ์ผมอธิบายได้หมดทุกมิติเรื่องนี้ไม่ใช่มั่วแน่นอนนะครับอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆก็ได้นะครับจะอธิบายผ่านภาษาพระพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ได้ผมจะอธิบายได้หมดทุกมิตินะในสิ่งที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ตันแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าคนฟังต่างหากจะรู้ไม่รู้ไม่รู้ก็สองมือปล่าปวดหัวหายเดี๋ยวนี้ด้วยเงี้ยนี่เป็นต้นมันแน่จริงสิมันต้องอย่างนั้นสิครับนี่ก็แน่จริงพูดจบทำเลยเนี่ยมาเลยต่อให้ต่างหากไม่งั้นมันไม่จบนะการสาธารณสุขของโลกเนี่ยมันถูกตีกินมาตลอดนะครับบอกให้ทราบไว้ผมสงสารประชากรของโลกนะเห็นไหมไปทั้งโลกเลยมาเห็นไหมครับไม่ใช่แค่บ้านเมืองเราเด็กครับมันไปทั้งโลกนะเพราะโลกมันมี200กว่าประเทศมันขึ้นตรงกับองค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกนะครับโดยประเทศไหนที่ไม่เป็นสมาชิกไอ้ที่ว่าเนี่ยมีกี่ประเทศในโลกเนี่ยหรือมีที่เกิน2ประเทศอยู่หรือที่ไม่เป็นสมาชิกขึ้นชื่อว่าประเทศมันต้องเป็นสมาชิกมันถูกภาคบังคับต้องเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหนึ่งในนั้นคือองค์การอนามัยโลกมันก็เป็นเช็คชันเหมือนโอ้ก็มีทุกองค์การแหละโอเคไหมครับก็มีเยอะองค์การเขาใหญ่มากโอเคนะมีทุกส่วนมันเกี่ยวข้องกันหมดแหละเราทำไว้ก่อนตั้งใจทำไว้เผื่อคนรุ่นหลังรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อย่างน้อยสุดลุงงอกบุกเบิกไปทีแรกก่อนแต่เวลาเขาเดินทางตามเขาอ้างถึงอ้างอิงได้เออไอ้งอกมันทำมาก่อนเรื่องพวกนี้ไหมครับมันต้องปูแนวทางให้กับเด็กรุ่นหลังตามไปสิครับนี่ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์มือใครยาวสาวด้วยสาวไม่ต้องคำนึงถึงเด็กรุ่นต่อๆไปก็ซวยสิครับคนเกิดก่อนแล้วก็เขาก็ไม่รู้เขามาเกิดตรงนี้รู้แล้วจะมาเกิดทำไม